โครงการจิตอาสาช่วยสร้างเฮือนหลังใหม่ให้กับครอบครัวทุกข์ยากอยู่บ้านผาละแวกเมืองโฮมแขวงไซสมบูรณ์พิธีมอบผับโครงการจิตอาสาก่อสร้างและซ่อมแปลงเฮือน14หลังให้ครอบครัวทุกข์ยากของลูกหลานวิลสนบ้านผาละแวกเมืองโฮมแขวงไซสมบูรณ์อุปถัมภ์ช่วยเหลือโดยโครงการจิตอาสาพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ให้ประชาชนบ้านผาละแวกเมืองโฮมแขวงไซสมบูรณ์จัดขึ้นในวันที่20มิถุนายน2022อยู่ห้องประชุมปกครองเมืองห่มกล่าวมอบโดยท่านนางนาลีศรีสุริศภรรยาประธานประเทศประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการจิตอาสาพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ให้ประชาชนบ้านผาละแวกเมืองห่มแขวงไซสมบูรณ์และกล่าวรับโดยท่านพลอยคำหุ่มบุญยวงเจ้าแขวงไซสมบูรณ์มีท่านคำเพชรดวงมาลาเจ้าเมืองห่มพร้อมบรรดากันน้ำแขวงกันน้ำเมืองครอบครัวกันน้ำขั้นสูงนักธุรกิจมูลนิธิแผนกการห้องการที่เกี่ยวข้องอำนาจการปกครองบ้านและประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแม่นโครงการหนึ่งโดยการร่วมมือระหว่างครอบครัวกันน้ำและภาคธุรกิจซึ่งมีแนวคิดริเริ่มจากท่านนางนาลีศรีสุริศที่ท่านได้เป็นห่วงเป็นใยประชาชนผู้ที่ทุกข์ยากในขอบเขตทั่วประเทศโครงการได้มีการเคลื่อนไหวอยู่บรรดาแขวงต่างๆทั่วประเทศโดยสุ่มใส่การปลุกระดมการประกอบส่วนของครอบครัวกันน้ำขั้นสูงและภาคส่วนธุรกิจภายในและต่างประเทศจากสมาคมองค์การจัดตั้งสังคมมูลนิธิต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนครอบครัวที่ทุกข์ยากในทุกแขวงทั่วประเทศโครงการจิตอาสานี่แม่นโครงการที่เต้าโฮมความสามัคคีระหว่างครอบครัวกันน้ำขั้นสูงร่วมกับภาคธุรกิจซึ่งเริ่มจัดตั้งปฏิบัติแต่ต้นปี2019เป็นต้นมาจุดประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการประกอบส่วนช่วยเหลือและยกสูงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในเขตห่างไกลซอกลีกที่เป็นครอบครัวทุกข์ยากในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเป็นการต้อนรับความสามัคคีระหว่างครอบครัวกันน้ำขั้นสูงกับภาคธุรกิจและองค์การปกครองแต่ละขั้นเพื่อเป็นการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเมืองและบ้านก็รู้สึกดีใจที่ได้มาช่วยเหลือสังคมซึ่งบ้านผาละแวกนี่ก็เป็นบ้านหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายที่พวกเราได้มาช่วยเหลือคือซ่อมแปลงเฮือน2หลังให้ครอบครัวทุกข์ยากแล้วก็อีก12หลังเป็นปลูกใหม่เนาะในมูลค่าอยู่700กว่าล้านนี่แหละแล้วก็ในหั่นกาบริษัทสารวันพัฒนาซึ่งเป็นบริษัทของข้าพเจ้าเองได้ประกอบส่วนอีก81ล้านรวมกับประมาณ880ปลายล้านนี่แหละเนาะที่ว่าได้ช่วยเหลือก็ดีว่าโครงการนี้ก็ทุนฮ้อนจำนวนหนึ่งก็เป็นได้มาจากการระดมจากภาคธุรกิจแล้วก็ครอบครัวกันนำเนาะโครงการนี้แม่นว่าภายใต้การซีน้ำยางไกลสิทธิ์จากญาป้านารีศรีสุริศภรรยาของท่านประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเนาะข้าพเจ้าแม่นในนานสหพันธ์มิยิงบ้านเนาะเขาตั้งหน้าประชาชนครอบครัวทุกข์ยาก14ครอบครัวอยู่ในบ้านผาละแวกที่อันขอขอบใจหลายๆท่านคันเทิงที่มีจิตมีใจอันมาสร้างบ้านสร้างเฮือนให้14ครอบครัวอยู่บ้านผาละแวกอยู่ในปัจจุบันนี้เฮือนสำเร็จแล้วอัน14ครอบครัวก็มีความดีอกดีใจนำคันเทิงและอัน14ครอบครัวเพิ่นว่าสิพยายามให้ออกจากความทุกข์ยากของบ้านให้อันเป็นครอบครัวที่ใส่ได้เนาะบ้านละแวกเป็นบ้านหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้โดยมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัย14ครอบครัวในนั้นปลูกสร้างเฮือนใหม่12ครอบครัวและซ่อมแปลง2ครอบครัวที่ทุกข์ยากขัดเขินที่พักอาศัยโครงการได้เริ่มก่อสร้างในวันที่3พฤษภาและสำเร็จกลางเดือนมิถุนายน2022มีบุญค่าการก่อสร้างทั้งหมด878ล้านกว่ากีบในนั้นได้รับทุนงบประมาณประกอบส่วนจากครอบครัวกันน้ำขั้นสูงและภาคธุรกิจ796ล้านกว่ากีบและการประกอบส่วนของบริษัทสารวันพัฒนาขาเข้าขาออกที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ก่อสร้างโครงการมูลค่า81ล้านกว่ากีบท่านกงคำสุธรรมวงศ์ของเจ้าเมืองห่มได้กล่าวว่าการก่อสร้างและซ่อมแปลงเฮือนครั้งนี้มีปลูกสร้างใหม่12หลังมีขนาดกว้าง4เมตรยาว6เมตร6หลังขนาดกว้าง6เมตรยาว8เมตร6หลังซ่อมแปลงใหม่2หลังขนาดกว้าง6เมตรยาว8เมตร1หลังและขนาดกว้าง8เมตรยาว18เมตร1หลังแต่ละหลังก่อด้วยดินบล็อกโบกด้านนอกมุงกระเบื้องสร้างห้องน้ำเอาไฟฟ้าเข้าและอื่นๆที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนอกจากนี้การช่วยเหลือยังสืบต่อเป็นต้นสร้างเส้นทางยาว7กิโลเมตรกว้าง5เมตรเข้าไปหาเขตการผลิตพร้อมทั้งจัดสรรดินทำการผลิตให้เขาเจ้าและอื่น
ในโอกาสมอบหับโครงการครั้งนี้ทางโครงการจิตอาสาครอบครัวกันนำและมูลนิธิแม่หญิงลาวก้าวหน้าเพื่อพัฒนาช่วยเหลือสังคมร่วมกับสมาคมเซินเจิ้นประเทศจีนได้นำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้นเครื่องนุ่งห่มเกลือและเครื่องใส้สอยที่จำเป็นพร้อมเงินไปมอบให้ครอบครัวที่ทุกยาก12ครอบครัวตึมอีกรวมมูลค่า40ล้านกว่ากีบภายหลังสำเร็จการมอบหับโครงการและมอบเครื่องช่วยเหลือแล้วผู้เข้าร่วมพิธียังได้พร้อมกันไปเยี่ยมยามเบิ่งเฮือนประชาชนที่ได้รับการปลูกสร้างใหม่และซ่อมแปลง14ครอบครัวจากโครงการจิตอาสาตึมอีก